ิดความคิดเห็นหนุ่มกรรชัยหลังการตั้งโต๊ะแถลงนับว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของ The Icon Group ที่วันนี้12ตุลาคม2567กันกตาถาวรได้ออกมาชี้แจงทุกข้อสงสัยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในการลงทุนการออกนโยบายเป็นแค่คนรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกชิ้นและได้มีการยกเลิกสัญญากับบริษัทThe Icon Group เป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ผู้บริหารกรรมการหรือคนมีอำนาจในบริษัททั้งนี้ตลอดการไลฟ์สดผ่านหนกระแสท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกว่าหนุ่มกรรชัยได้คอมเมนต์กลางไลฟ์สดว่าทนายต้องหยุดพูดนะครับให้น้องมาชี้แจงเอง